สวัสดีค่ะอ้อยใจสะพายลูกทุ่งมาชวนทำขนมอีกแล้วค่ะวันนี้อ้อยจะมาชวนทำโดนัทก้อนกลมๆค่ะโดนัทโยเกิร์ตค่ะส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมค่ะโยเกิร์ตค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยไข่ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติค่ะแป้งแล้วก็ผงฟูค่ะก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะก็แป้งจะออกเหนียวๆหน่อยค่ะค่ะก็น้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะก็ผสมน้ำผสมซินนามอนค่ะเอาไว้สำหรับคลุกตอนทอดเซตค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใหม่ก่อนซุปค่ะก็อ้อยกระทะแรกค่ะน้ำมันจะร้อนเกินไปนิดนึงค่ะก็อ้อยก็มาปั๊บทีปั๊บให้มันอ่อนลงค่ะพอทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาคลุกน้ำตาลที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำตาลซินนามอนเราก็จะได้ความหอมของซินนามอนค่ะนี่ค่ะเนื้อขนมนุ่มมากเลยค่ะแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมของกลิ่นซินนามอนค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะไงก็ลองทำดูนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะวันนี้อ้อยใจก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดี